CC Contra Max Rock Spinning วันนี้เปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษกันครับตัวแพ็กเกจเลือกใช้โทนสีดำด้านมีโลโก้ของรุ่นสินค้าและโลโก้ของทางค่ายด้านข้างแสดงรายละเอียดสเปคของสินค้าเบื้องต้นที่เราควรทราบและด้านใต้กล่องเป็นรายละเอียดการติดต่อกับทางค่ายครับเปิดกล่องออกมาสิ่งที่จะได้รับก็มีรอก CC Contra Max Spinning Reel จำนวน1ตัวมาพร้อมกับแดร์แกมสำหรับเบิกจ่ายอะไหล่สินค้าซึ่งเราต้องติดต่อกับทางค่ายผ่านทางระบบออนไลน์นะครับและถุงใส่รอกงานกำมะหยี่อีก1ใบสัมผัสแรกกับ Contra Max ต้องบอกเลยนะครับว่ามันสวยงามและดูดีมากๆเลยครับออกแบบด้วยโทนสีบรอนเงินตัดด้วยสีเทาทำให้ตัวสินค้าเนี่ยดูมีมิติที่สวยงามสำหรับ Contra Max มีให้บริการ4ขนาดนะครับขนาดเบอร์ 3,000 4,000 5,000 และเบอร์ 6,000 ส่วนตัวที่ณหนวดรีวิวอยู่นี้เป็นขนาดเบอร์ 3,000 ครับสเปคอัตราเกียร์เรโช 5.7 ต่อ1 บอลแบริ่งที่ให้มา 9+1 กำลังเบรกสูงสุดที่เหมาะสม20 กิโลกรัมใช่ครับมันคือสายโหดกับน้ำหนักของตัวสินค้า273กรัมมาพร้อมกับอัตราการจุสายขนาดหน้าตาสาย 0.30 มิลลิเมตรจุได้165เมตรนอกจากความโดดเด่นด้านความสวยงามนะครับก็ต้องยกให้เกี่ยวกับเรื่องของระบบเบรกที่ใส่เข้ามาแบบเต็มเหนียวซึ่งมันผสมผสานระหว่างชั้นของผ้าเบรกและชั้นของแผ่นกดเบรกรวมถึง8ชั้นช่วยเพิ่มกำลังการเบรกได้มากขึ้นถึง 53% แกนสปูนสตันเลสขนาดใหญ่ต้องบอกว่าใหญ่มากเลยนะครับมาพร้อมกับระบบวอเตอร์พรูฟหรือว่าซีลกันน้ำที่ใส่มาทุกจุดอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่โดดเด่นและต้องพูดถึงนั่นก็คือแขนหมุนที่มาพร้อมกับหนอบทรงกลมอลูมิเนียม CNC และนั่นเป็นเพียงคลิปแรกเท่านั้นนะครับสำหรับการเปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษ CC Contra Max ยังมีอีก2คลิปให้ติดตามรับชมกันนะครับทดสอบภาคสนามเช็คสเปคภายในวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนบ๊ายบายปุ้นปุ้น